ฉันนางเกดแก้วชัยเมฆาขอมาแบ่งปันเล่าเรื่องชีวิตครอบครัวความวิกฤตในชีวิตของครอบครัวก่อนที่จะมาเจอพระเยชูคริสต์เจ้าก่อนที่ท่านจะประทานพรให้ได้ชีวิตใหม่ได้กู้ชีวิตครอบครัวกลับคืนมาจนทุกวันนี้เมื่อก่อนเกิดการล้มเหลวในชีวิตครอบครัวพ่อป่วยมะเร็งแต่เริ่มป่วยแต่ป่วยเป็นมะเร็งไปโรงพยาบาลวันเว้นวันที่เมนคิดสอเตอร์กับปุ๊กที่พี่เกดหยอดเหรียญไว้นั่นน่ะบรรทุกทีละใบละใบออกบ้านไปขอยืมไผ่เพิ่นก็เล่ากกําแพ้กะดีเลี้ยงปอกกะดียาอุบัติเหตุหัวไหล่นี่หกล้มเจ็บตรงหัวไหล่ทํางานหนักกระดิกไม่ได้ยกไม่ขึ้นก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สระผมก็ไม่ได้ก็ต้องสู้กับความเจ็บปวดความทรมานสามีก็ตกงานหลานอีกลูกอีกหลายคนในชีวิตในครอบครัวเงินทองก็ไม่มีจะใช้ครอบครัวก็เริ่มวิกฤตก็หมดหนทางเจอทางตันเจอวิกฤตของชีวิตคิดนะถึงได้คิดแบบว่าไม่รู้จะพึ่งใครหมดทางหมดที่พึ่งอ่ะไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยเราได้ก็เลยมีความคิดที่ว่าอยากจะกินยาตายทั้งครอบครัวเอายาใส่กับข้าวอาหารอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เหลือไม่ทิ้งใครไว้เลยมีความหวังเมื่อคริสต์มาสที่ผ่านมาครูน้อยมาชวนให้ไปรับของแล้วก็มีก็ตั้งใจเปิดใจรับหลังจากที่ได้รับความแบ่งปันได้ไปหาท่านตอนคริสต์มาสหลังจากนั้นก็นั่งคิดทบทวนตอนกลางคืนได้ก็นั่งขอพรนั่งอธิษฐานจนเกือบจะสว่างครั้งแรกเลยพี่เกดนั่งเกือบทั้งคืนพี่เกดนั่งกลางที่โล่งแจ้งเลยเพราะว่าชีวิตมันวิกฤตจริงๆทำเกือบทั้งคืนได้รับจริงๆนั่งเกือบทั้งคืนเกือบจะสว่างแล้วก็หลังจากนั้นมาอีก2คืนในความฝันมีคนมาส่งของให้มันเหมือนอ่ะเหมือนใครเอาอะหยังมายื่นมืออ่ะพี่แมนเมื่อหัวบอกว่าเป็นใครอ๋อบอกว่าเป็นใครก็บังหันลูกหันล่างนะก็บอกว่าเป็นใครแต่หัวเพิ่นเอาของมายื่นมืออันยื่นเฮือแล้วเฮาก็เอามือข้างที่เจ็บเนี่ยไปห้าแล้วก็ตกอย่างเมื่อวานแม่อีเนาะเอ๊ะไอ้อย่างใดเนี่ยดิ้นก็บาดเจ็บบาดหยังย้ายของแม่หน่อยย้ายดูแขนเนี่ยไอ้น้องย้ายดูนี่อย่างถึงโยกได้เนี่ยยายกับน้ำตาปะหลังจากนั้นเราก็เชื่อด้วยตัวเองว่าเราได้รับพรจากพระเยชูคริสต์เจ้าจนหายอยู่ทุกวันนี้อยากจะแบ่งปันให้คนทั่วโลกทั้งหลายได้รับรู้ว่าถ้าเราปักใจตั้งใจเชื่อด้วยอย่างการเจ็บป่วยตอนนี้ได้รับพรได้รับการรักษาจากท่านก็หายดีแล้วและข้อสำคัญบอกด้วยตัวเองเลยว่าพระเยชูคริสต์เจ้าอ่ะท่านมีจริงทุกวันนี้ท่านประทานพรให้ท่านให้ชีวิตครอบครัวกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมพระเจ้ามีจริงได้รับด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเองพระเจ้าทรงมาช่วยเหลือทรงมาแบ่งปันให้ยื่นมือรับกันเถอะโอกาสมาถึงแล้วก็จะขอถวายชีวิตเป็นลูกของท่านชั่วนิรันดร์พระเจ้ามีจริง